สวัสดีครับชาว My name is ครับวันนี้ผมจะพาไปเกาะติดการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่เพิ่งจบลงไปเมื่อคืนนี้นะครับแล้วก็มาร์คเซลบี้คว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่4แล้วนะครับการแข่งขันสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกที่ Crucible Theatre เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษรอบชิงชนะเลิศครับใช้กติกา18ใน35เฟรมเป็นการเจอกันระหว่างมาร์คเซลบี้นักสอยคิวชาวอังกฤษแชมป์โลก3สมัยในปี2014 2016และ2017พบกับชอนเมอร์ฟี่ครับอดีตแชมป์โลกปี2005โดยมีผู้ชมเข้ามาเต็มความจุครับ980คนโดยคนที่มาดูเนี่ยต้องตรวจโควิดเป็นลบแล้วก็ต้องสวมหน้ากากทั้งหมดนะครับปรากฏว่าเซลบี้ที่นำอยู่14ต่อ11เฟรมก่อนเข้าสู่เซสชั่นสุดท้ายก็สามารถเป็นฝ่ายเก็บชัยชนะไปได้18ต่อ15เฟรมครับได้แชมป์โลกสมัยที่4ตามหลังสถิติสูงสุด7สมัยของมัจจุราชผมทองสตีเฟนเฮนรี่นักสอยกิลสกอตอยู่3สมัยขณะที่รอนนี่โอซิลเวนเรเรียดอนและก็สตีฟเดวิดได้แชมป์โลกคนละ6สมัยนะครับเซลบี้ได้แชมป์4สมัยเท่ากับจอห์นฮิกกินไปดูคำกล่าวหลังจากรับแชมป์โลกสมัยที่4กันครับโดยเซลบี้ในวัย37ปีกล่าวผ่าน BBC สำนักข่าวของอังกฤษว่ายังไม่คิดว่าจะไปทำลายสถิติการเป็นแชมป์โลกของใครตนเพียงแค่ต้องการเข้ามาร่วมแข่งขันให้ได้ทุกปีและทำผลงานให้ดีที่สุดถ้ามันดีพอก็ยอดเยี่ยมแต่ถ้ายังไม่ดีพอก็ต้องกลับบ้านและกลับไปทำงานหนักขึ้นเซลบี้ยังบอกด้วยว่าจะไม่ไปดูสถิติที่เฮนรี่หรือว่ารอนนี่ได้ทำไว้เพราะเราไม่สามารถคาดการได้เลยว่าจะได้แชมป์เมื่อไหร่โดยเฉพาะการแข่งขันระดับชิงแชมป์โลกแบบนี้โดยตนไม่เคยคิดจะไปเทียบชั้นเฮนรี่รอนนี่หรือว่าเดวิสเพราะพวกเขาคือตำนานครับเซลบี้ยังบอกด้วยว่าทุกครั้งที่เข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศจะต้องพยายามอย่างหนักเพราะไม่รู้หรอกว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่ได้เข้าชิงและอย่างที่เคยได้พูดไปการชนะรอนนี่เป็นครั้งแรกมันคือฝันที่เป็นจริงแต่การเป็นแชมป์โลก4สมัยมันเหมือนฝันเสียมากกว่าหลังจากนี้สิ่งที่เซลบี้จะพยายามเขาบอกว่าเขาจะกลับไปเป็นมือหนึ่งของโลกให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับเราไปดูสถิติและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เซลบี้คว้าแชมป์มีอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันครับ1ครับเขาจะขึ้นจากมือ4ของโลกไปรั้งมือ2ของโลกตามหลังจัดทรัมป์มือ1ของโลกที่ตกรอบ8คนสุดท้ายในรายการนี้ครับ2ก็คือเซลบี้จะได้รับเงินรางวัลประมาณ 500,000 ปอนด์หรือ21ล้านบาทจากรายการนี้ข้อที่3ครับมีเพียงแค่4คนเท่านั้นที่ได้แชมป์โลกมากกว่าเซลบี้ก็คือสตีเฟนเฮนรี่ที่ทำได้7สมัยขณะที่รอนนี่โอซิลแวนเรเรียดอนและก็สตีฟเดวิดทำได้คนละ6สมัยข้อที่4ครับเซลบี้เข้าชิงชนะเลิศ8ครั้งและได้แชมป์รายการนี้4ครั้งครับนอกจากนั้นเซลบี้ยังคว้าแชมป์รายการที่เรียกว่าเมเจอร์แรงกิ้นไปแล้วทั้งหมด20รายการครับแต่ว่าสูงสุดสถิติก็คือรอนนี่ออสซูแวนครับที่ได้แชมป์ระดับเมเจอร์แรงกิ้งไป37รายการครับประวัติคร่าวๆของเซลบี้นะครับเขาเป็นชาวเลสเตอร์เริ่มเล่นพูลตั้งแต่อายุ8ขวบครับก่อนจะมาจับสนุกตอนอายุ9ขวบแล้วเริ่มเข้าทัวร์อาชีพตอนอายุ16ครับเคยทำแม็กซิมัมเบรก147แต้มได้3ครั้งแล้วก็ทำเซนจูรี่เบรกได้693ครั้งเงินรางวัลจากการเล่นสนุกเกอร์อาชีพครับเขาได้รับไปแล้วประมาณ6,880,000 ปอนด์นะครับหรือประมาณ300ล้านบาทโดยเขามีฉายาด้วยนะครับมีคนตั้งฉายาให้เขาว่า The Jester from Leicester หรือว่าเป็นจอมฮาแห่งเมืองเลสเตอร์นะครับโดยเขาเป็นแฟนทีมจิ้งจอกสยามและมีเรื่องบังเอิญเกี่ยวกับทีมจิ้งจอกสยามครับเพราะตอนที่เซลบี้เนี่ยฉลองแชมป์โลกเมื่อปี2014ปีนั้นเลสเตอร์ก็ฉลองเล่นชั้นสู่พรีเมียร์ลีกอังกฤษเหมือนกันนะครับส่วนอีก2ปีต่อมาครับเลสเตอร์ Leicester ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษในปี2016เซลบี้ก็ได้แชมป์โลกในปีเดียวกันโดยได้แชมป์โลกหลังจากที่เลสเตอร์ได้แชมป์ลีกสูงสุดครั้งแรก13นาทีนะครับนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆแล้วก็สถิติที่เซลบี้ทำขึ้นหลังจากได้แชมป์โลกเมื่อคืนนี้นะครับในการแข่งสนุกเกอร์ชิงแชมป์โลกและท่านที่ดูอยู่มาถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ